ของประเทศไทยเรานี้ท่านโชคดีจริงๆนะไม่ต้องบินตั้งฟ้าไปชมความสามารถของวันนี้น้องๆนะมานำเสนอให้ท่านได้ชมความสามารถของเขากันในสนามอาคารกีฬาที่ดูแข็งดีกันเลยนะครับกับโรงเรียนอัศวชันลำปางครับท่านที่เป็นเครื่องการันตีความสามารถที่มีอย่างมากมายครับว่าจะเป็นในปีพุทธศักราช2556ปีที่ผ่านมานะครับก็รางวัลรองชนะเลิศนะและรางวัลเหรียญทองในการประกวดซีโคตุแบนของการประกวดดนตรีมูลค่าของศิลป์นะหรือแม้แต่จะเป็นรางวัลรองเลิศอันดับ2และรางวัลสามารถเหรียญทองในการประกวดวงโยกวิทย์นักเรียนนักศึกษาที่ทั่วราชการในครั้งสามต่อของกรมรัฐศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในประเทศนั่งเลยเรียกว่ามีดีกรีการทำดีรางวัลเพื่อการันตีความสามารถการสำหรับอสังชันบาลครับและสำหรับวันนี้นะคะกับรอบชิงชนะเลิศของพวกเขาวงสวยที่จากอสังชันบาลนั้นจะผลงานเป็นยังไงบ้างค่ะจะช่วยกับพวกเขาไหมคะรวมถึงในวันนี้นะคะเราก็จะมีการประกวดกันจากทุกประเทศรวมแล้วทั้งหมด8ประเทศด้วยกันซึ่งในช่วงเช้านี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันในงานที่แห่งนี้กับงานกีฬาที่ญี่ปุ่นกับการประกวดสองประเภทค่ะนั่นก็คือประเภทนักเตะชิงโชคดีจากโรงเรียนศึกษาและหลังจากนี้ค่ะจะเป็นการประกวดในประเภทนักเตะเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นการชิงเพื่อพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารสยามบรมราชกุมารีกันเองนะคะไปถึงโรงเรียน4 ทุ่มใช่ไหมร่วมเราติดตามชมกันนะครับความสามารถของน้องที่เป็นเยาวชนครับถึงหลังจากวันนี้แล้วนะครับในช่วงค่ำบ่ายเริ่มที่13 นาฬิกากับการประกวดในรอบชิงถ้วยพระราชทานประเภทนักเตะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจะเป็นประเภทราชกิจสยามรมราชกุมารีอีสานโดมีวงอะไรกันบ้างครับในช่วงค่ำนี้นะจะเป็นวงตัวที่จากโรงเรียนดาราสมุทรค่ะวงโยธวาทิศจากโรงเรียนหอวังรวมถึงวงโยธวาทิศจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการประกวดนะคะที่ถือว่าเป็นฝีมือของน้องที่สุดสีในชื่อเดียวกันนะคะเพราะว่าจากการประกวดไปในวันแรกนั้นก็ทั้งสามวงนั้นก็ได้ระดับความสามารถเป็นระดับพื้นฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ต้องบอกว่าการประกวดในประเภทนั่งบันเลงค่ะไม่ว่าจะเป็นการชิงถ้วยหรือการประกวดพระราชาหรือการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารสยามบรมราชกุมารีทั้งสองประเภทนี้ถือว่าเป็นการประกวดที่สุดยอดเลยทีเดียวนะคะจากทั้งสามวงค่ะคณะกรรมการก็ทำงานกันอย่างหนักเลยนะเพราะว่าเป็นหาเรื่องจุดเด่นจุดดีนะฮะรวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆเล็กน้อยซึ่งจะทำให้เปรียบเทียบคะแนนเพื่อสร้างผลการประกวดในระดับความสามารถต่างๆในวันกรรมการก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวประชุมอภิปรายกันใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถน้องนั้นคู่ขี้สูสีกันมาทั้งทุกวงนะครับที่เขาต้องการเปิดรอบนี้จนเฟ้นหาได้ซึ่งยอด3วงที่ผ่านก็ถือว่าชิงชนะเลิศในวันนี้ครับและเดินเข้ามานะครับเขาเป็นปมปืนครับวงโยธวาทิศโรงเรียนอัศวชันลำปางThank you.
ร่วมเป็นกำลังใจให้นะให้อีกวงด้วยนะในประเภทนักบรรเลงชิ้นเพื่อถือทางจากการโกรธพระศึกษากันนะคะOkay, okay.